สวัสดีค่ะย้อนไปนะคะตอนที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะออกเพลงโซโล่เดี่ยวของตัวเองเมื่อเดือนกันยายนตอนนั้นมีข่าวต่างๆออกมามากมายประคมข่าวความปังการทำลายสถิติต่างๆและความโด่งดังของเพลงแต่ว่ามีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นคือเกิดข่าวนะคะว่าลิซ่าเนี่ยเธอให้ความสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ เยาวชนที่บ้านเกิดของเธอนั่นคือจังหวัดบุรีรัมย์มาวันนี้ค่ะโครงการดังกล่าวนั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะมีการเปิดศูนย์ค่ะเขาใช้ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเยาวชนบุรีรัมย์กับลิซ่าเกิดขึ้นที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอย่างเป็นทางการค่ะตอนลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นเด็กๆนะคะเธอเองก็ลองกิจกรรมทุกอย่างค่ะทั้งเต้นทั้งนาฏศิลป์ไทยดังนั้นค่ะการแสดงรำไทยและการเต้นเคป๊อปแบบนี้นะคะที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์จึงกลายเป็นการแสดงเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเยาวชนบุรีรัมย์กับลิซ่าค่ะก็บ่งบอกถึงความสามารถของไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทยคนนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเยาวชนบุรีรัมย์กับลิซ่าอย่างเป็นทางการก็ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานท่านทูตบอกค่ะว่าเพลงเคป๊อปลาลิซ่าที่โด่งดังทั่วโลกเกิดจากความสำเร็จทั้งจากนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีและวัฒนธรรมไทยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันทำให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้และสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีจะให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนค่ะขณะที่เด็กๆโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมก็ดีใจนะคะที่จะได้เรียนร้องเพลงและเรียนเต้นแบบเคป๊อปค่ะชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเต้นอยู่แล้วครับก็เลยเข้ามาในชมรมเพื่อฝึกฝนต่อแล้วก็ทำตามความฝันตัวเองครับดีใจมากๆครับเพราะว่ามีโอกาสแล้วก็ต้องเข้ามาฝึกฝนครับส่วนตัวก็ชอบเต้นค่ะก็เลยอยากจะมาฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสอนน้องๆรุ่นต่อไปค่ะสำหรับศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเยาวชนบุรีรัมย์กับลิซ่าเกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศหรือว่าโคฟิสนะคะและบริษัท YG Entertainment ค่ะที่ร่วมมอบห้อง Creative และห้องสื่อสันทนาการให้โรงเรียนส่วนศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยได้มอบชุดฮันบกและก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลีให้ด้วยค่ะก็หวังว่าจะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมๆกับการเพิ่มศักยภาพในตัวเองค่ะ